บันทึกลึกลับที่เห็นมาก็ยังไม่เคยเห็นมีมานะก็มีเพิ่งมีตรงที่ตรงเนี้ยที่อื่นไม่ก็ไม่เคยพบนะฮะไม่เคยเห็นมีนะไม่มีก็มีที่นี่ทีเดียวอ่ะที่อื่นเขาเป็นเจ้าธรรมดาแล้วก็มีพระพุทธเป็นประธานเท่านั้นหลวงพ่อเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาก่อตั้งศาลเนี่ยขึ้นมามันก็จะเลยเขียนว่าศาลหลวงพ่อโอภาสีนะครับประวัติเขาเลยบอกเขาตั้งศาลขึ้นมาศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซัมเทียนกลัดหรือเดิมคือศาลเจ้าบางมดสถานที่เกิดปรากฏการณ์ลึกลับในวันนี้ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ซอยพุทธบูชา39แยก5กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ก่อตั้งมานานกว่า60ปีโดยหลวงพ่อโอภาสีอดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสีผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมและทรงอภิญญาญาณด้วยบารมีของหลวงพ่อเหล่าลูกศิษย์ลูกหาต่างเชื่อว่าสามารถเชื่อมถึงเหล่าเทพเสียนเบื้องบนได้หลวงพ่อจึงได้จัดตั้งศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อคอยช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือตกทุกข์ได้ยากเพื่อให้เหล่าบรรดาเทพเสียนคอยชี้แนะเนื่องจากบางเรื่องพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่สามารถชี้แนะได้ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาต่างเชื่อถือศรัทธาในปาฏิหาริย์บารมีของหลวงพ่อโอภาสีเป็นอย่างมากผู้ที่มีความเดือดร้อนอะไรก็มาขอพึ่งพิงบารมีจากท่านได้บางทีก็ออกยาให้กินบางทีก็ไม่ได้ออกยาให้กินให้แบบพรมพรมน้ำมนต์หน่อยท่านก็แบบว่าพูดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าท่านพูดว่าเหมือนเนี่ยต้องบ้าคนก็ต้องบ้าคำท่านเหมือนเนี่ยแบบศักดิ์สิทธิ์น่ะเหมือนพระล่วงตอนนั้นดังมากเลยที่ขอคำขัดทองที่คนกรุงเทพอ่ะก็คาดอยู่อ่ะเขาขอเขาก็กล้าให้พอให้ปั๊บเขาโยนกองไฟต่อหน้าเลยแล้วมันก็ละลายหายไปหมดพอเจ้าของไปจากเนี่ยไปไม่ถึงบ้านไปดูของเขาอยู่ที่หน้าบ้านของเขาแล้วก็อภินิหารมากแล้วของใครมาถวายปั๊บไม่เคยเก็บโยนเข้ากองไฟด้วยพฤติกรรมที่แฝงด้วยคำสอนแห่งพระพุทธองค์ทำให้ชาวบ้านต่างขนานนามท่านว่าเป็นอริยสงฆ์ผู้ถวายเพลิงเป็นพุทธบูชาเพราะทุกครั้งที่มีการนำของมาถวายหลวงพ่อมักจะนำสิ่งของเหล่านั้นไปเผาไฟเป็นนัยยะแห่งการดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงในจิตใจให้หมดสิ้นไปแม้จะเป็นพระสงฆ์ที่รักสันโดษและบำเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากกิจที่วัดหลวงพ่อโอภาสีแล้วทุกวันพระจีนและทุกครั้งที่ทางศาลเจ้ามีการประกอบพิธีการสำคัญสำคัญหลวงพ่อก็จะเดินทางมาที่ศาลเจ้าทุกครั้งและประชาชนที่ทราบข่าวก็จะเดินทางมารอพบหลวงพ่อที่ศาลเจ้าเป็นประจำอีกด้วยแต่เนี่ยเวลาท่านอยู่นะท่านจะมาประจำเวลามีงานที่ท่านก็มาเวลามีงานที่ก็มามาแล้วมาโปรดสัตว์ทั้งหลายโปรดญาติโยมโอ้โหคนแย่โอ้โหถ้าเห็นสมัยก่อนจะบอกว่าโอ้โหคนแย่มากเวลามีงานปีตัวกงก็คือเจ้าฟ้าชายองค์โตก็ได้เชิญได้ขอให้ปีหนึ่งให้มีการทำพิธีส่งน้ำสักครั้งหนึ่งที่ณวัดหลวงพ่อซึ่งวัดหลวงพ่อเดิมยังไม่เคยมีจัดงานอะไรขึ้นมาก็ขอให้เป็นงานพิธีส่งน้ำสักครั้งหนึ่งขึ้นวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีก็จะมีเทพเจ้าลงมาร่วมพวกคณะศิษยานุศิษย์ทั้งไทยพุทธหรือว่าไทยเชื้อสายจีนก็จะมานมัสการท่านด้วยแล้วก็ขอพรเทพด้วยขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีแม้ว่าหลวงพ่อโอภาสีจะละสังขารไปแล้วที่นี่ก็ยังจัดให้มีการจัดงานพิธีส่งน้ำรูปหล่อของหลวงพ่อโอภาสีมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญไม่ใช่วันที่ลูกศิษย์ลูกหามาส่งน้ำ
พื่อแสดงถึงความเคารพศรัทธากตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงพ่อเท่านั้นอย่างเชื่อกันว่าจะมีบรรดาเซียนหรือเทพเจ้าของชาวจีนหลายๆองค์มาร่วมงานส่งน้ำในวันนี้อีกด้วยพิธีส่งน้ำที่จัดขึ้นปีละครั้งทุกวันอาทิตย์ศาลเจ้าแห่งนี้จะเปิดให้ชาวบ้านที่มีเรื่องตกทุกข์ได้ยากสามารถเข้ามาขอพรกับหลวงพ่อโอภาสีและขอพรกับเหล่าบรรดาเทพเซียนต่างๆได้อีกด้วยภาพปรากฏการณ์ลึกลับที่คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาอยู่ในขณะนี้เชื่อว่าคือซากงนาจาหรือโกมินหนึ่งในองค์เทพของศาลแห่งนี้มาประทับทรงเพื่อสื่อสารและให้พรแก่ชาวบ้านทุกครั้งก่อนที่เหล่าบรรดาเทพเซียนจะทำสิ่งใดๆก็ตามทุกองค์จะต้องทำการแสดงความเคารพต่อหน้ารูปปั้นของหลวงพ่อโอภาสีก่อนเสมอทำอะไรทุกอย่างเนี่ยยังต้องใช้คาถาอิติสุวัตโตของหลวงพ่อนะก็เลยจะทำน้ำมนต์อะไรก็ต้องใช้ของหลวงพ่ออยู่เพราะนี่คงใช้ของหลวงพ่ออยู่นะเวลาเทพจะทำอะไรเขาก็ต้องไหว้หลวงพ่อก่อนคนทรงจะทำอะไรก็ต้องไหว้หลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเพราะว่าเขาประทับร่างเลยอย่างเงี้ยซากงนาจาหรือโกมินตามคติชนความเชื่อชาวจีนระบุไว้ว่าเป็นเซียนที่ทรงบุญฤทธิ์และทรงอิทธิฤทธิ์มากสามารถขับไล่พูดผีปีศาจมารร้ายต่างๆได้มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความเสียสละและมีความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นที่ตั้งดังนั้นผู้ที่เดินทางมาให้เทพนาจาช่วยเหลือนอกจากจะมาเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตแล้วต่างก็มุ่งหวังให้ขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายที่แฝงกายเข้ามาในตัวของตนWhat?
เทพนาจาที่มาปรากฏตัวในร่างคนว่ากันว่าบางครั้งบางหนคนที่ไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยแม้จะรู้จักศาลเจ้าแห่งนี้ก็มีบางสิ่งบางอย่างบังคับกายใจให้ดันดลมาถึงที่นี่โดยเฉพาะชายนิรนามที่ไม่มีใครรู้จักคนนี้จู่ๆก็มาปรากฏตัวเพื่อกราบหลวงพ่อโอภาสีก่อนที่จะมีอาการอย่างที่เห็นก็อยู่ๆวันนั้นทำไมเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเราก็ไม่เข้าใจคนจะมีคนมาติดต่อมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้วันนั้นเราก็ยังอยู่เลยอยู่ๆเอ๊ะมาถึงวนเขาเฮงเจียเข้าเลยนิรนามผู้นี้เป็นใครทำไมจึงกลายร่างมีพฤติกรรมคล้ายแห้งเจียเมื่อมาถึงที่ศาลแห่งนี้คำตอบรอผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ